มีการพบซากฟอสซิลไฮยีน่าลายจุดและรัชวายุดนดัมบันอายุราวเจ็ดแสนปีนะคะในถ้ำใหญ่รั่วเขาถ้ำเพชรในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะถือเป็นการค้นพบฟอสซิลไฮยีน่าครั้งแรกของทวีปเอเชียค่ะอาสาสมัครกรมศริลปากรน,นักวิชาการท้องถิ่นประจำศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่นะคะนายนิวัฒน์วัฒนายาพรเข้าไปตรวจสอบซากฟอสซิลสัตว ยุคตึกด,ดำบันที่บริเวณภูเขาถ้ำเพชรในอำเภออ่าวลึกอีกครั้งค่ะโดยพบว่าอยู่บนผนังถ้ำคาดว่าเป็นกระดูกสัตว์สภาพแข็งเป็นหินจากการตรวจสอบถ้ำเขาใยร่วกซึ่งอยู่ในภูเขาถ้ำเพชรพบตามผนังถ้ำหินปูนมีร่องรอยฟอสซิลกระดูกสัตว์าาก,กระจายหลายจุดจํานวนมากเชื่อว่าเป็นกระดูกสัตว์ในยุคโบราณนอกจากนี้นะคะยังพบซากกระดูกสัตว์ที่แตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยฝังาาก,กระจายไปทั่วบริเวณค่ะ ทางอาสาสมัครกรมศิลปากรนักวิชาการท้องถิ่นท่านนี้นะคะบ,บอกว่าการเข้าสำรวจครั้งนี้เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมจากที่ชาวบ้านพบค่ะโดยก่อนหน้านี้ได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกรมทรัพยากรธรณีส่งนักวิชาการเข้ามาตรวจสอบและเก็บตัวอย่างบางส่วนไปแล้วก็พบว่าเป็นกระดูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตระกูลรัชวาและไฮยีนาอายุยังไม่แน่ชัดนะคะคาดว่าประมาณ700,000ปีในยุคไพลสโตชีนตอนกลางถึงปลาย การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นครั้งสำคัญค่ะเพราะว่าไฮยีน่ามีแหล่งอาศัยในทวีปแอฟริกาและไม่เคยพบในแถบเอเชียมาก่อนตัวอย่างซากฟอสซิล hmm. ที่นักธรณีวิทยาเอาไปตรวจสอบนะคะ mm hmm. เป็นกระดูกเขี้ยวของไฮยีน่าลายจุดสายพันธุ์ดุร้ายและทรงพลังสามารถต่อสู้กับเสือดาวและสิงโตได้ค่ะซึ่งขณะนี้กรมทรัพยากรธรณีและผู้เชี่ยวชาญจากจุฬาก็มีแผนจะเข้ามาสำรวจซากหลกดํำบันในถ้ำต่ออีก5ปีเริ mm ่ม hmm. ตั้งแต่ปี62จนถึงปี66นะคะและจะสำรวจทุกถ้ำในอำเภออ่าว และเแวกใกล้เคียงคาดว่าอาจจะพบซากหรือดําบันที่สําคัญและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะ